การคิดเล่นสนุกของเด็กม.ต้นกลับกลายทำให้ลูกสาวของครูประจำชั้นต้องตายลงเลือดต้องล้างด้วยเลือดสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Confession คำสารภาพหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram เปิดเรื่องมาที่ห้องเรียนมัธยมณโรงเรียนแห่ง1เด็กๆทุกคนต่างล้วนแล้วแต่กินนมที่คุณครูแจกมาซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้ได้รับความนิยมมีเด็กสมัครเป็นพันๆคนต่อปีเพราะนโยบายที่แจกนมให้กับเด็กๆเพราะว่าเด็กม.ต้นอยู่ในวัยกำลังโตทว่าโรงเรียนจะมีคุณภาพมากแค่ไหนเด็กก็สนไปตามภาษาในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อมีวีรกรรมมากมายที่ครูโมริโกต้องสะสางเช่นจับได้ว่าเด็กพาแผ่นหนังโป๊มาโรงเรียนทะเลาะกันแกล้งกันสารพัดเป็นห้องที่แสบเอามากๆโมริโกก็ยังคงใจเย็นตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่สอนของเธอแต่ทว่านี่จะเป็นบทเรียนสุดท้ายที่เธอจะมอบให้กับเด็กๆเพราะว่าเทอมหน้าเธอจะเลิกเป็นครูแล้วเมื่อเด็กๆในชั้นเรียนได้ยินดังนั้นแทนที่จะเสียใจกับการจากลากลับตะโกนดีใจด้วยความสนุกสนานและบทเรียนสุดท้ายที่ครูจะมอบให้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเธออาจารย์มาซาโยชิซากุระมิยะบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นครูที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้จะมีได้ระหว่างที่เธอพร่ำสอนเด็กทุกคนก็ได้แต่พูดคุยเล่นกันโวยวายเธอเลยบอกว่าครูเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นครูที่ดีหรือเปล่าครูขอโทษเด็กบางคนที่ส่งเมลมาหาครูว่าอยากลดน้ำหนักบ้างอยากตายบ้างครูเลยจะมอบบทเรียนนี้บทเรียนที่มีชื่อว่าชีวิตครูจะเล่าเรื่องหนึ่งให้เธอฟังเพื่อว่าเธอจะคิดติดตองในทุกครั้งที่เธอคิดอยากจะตายเรื่องที่ครูจะพูดคือเรื่องของครูเองทุกคนในนี้ก็คงจะรู้ว่าครูมีลูกอยู่หนึ่งคนเดิมทีครูตั้งใจจะแต่งงานกับพ่อมานามิลูกสาวครูครูตั้งท้องก่อนวันแต่งไม่นานแต่ทว่างานแต่งไม่ถูกจัดเกิดขึ้นเนื่องจากสามีครูตรวจพบได้ว่ามีเชื้อ HIV แต่พวกเธอไม่ต้องกังวลนะเชื้อนี้ไม่ติดต่อกันทางการสัมผัสหรือทางอากาศถึงแม้จะจามใส่กันก็ไม่ติดต่อกันแน่นอน HIV คือไวรัสที่จะทำลายภูมิคุ้มกันและทำให้เกิดโรคเอสครูตัดสินใจไม่แต่งงานกับสามีและไม่อยากให้สามีมายุ่งเกี่ยวกับครูและลูกแม้กระทั่งอ้อมกอดจากลูกเขาก็ไม่เคยได้สัมผัสครูกลับมาทำงานตอนลูกอายุได้1ขวบทุกวันครูจะไปรับลูกที่โรงเรียนยกเว้นแค่วันพุธที่มีประชุมอาจารย์ครูเลยต้องฝากให้ป้าข้างโรงเรียนคอยดูแลลูกซึ่งลูกครูก็ชอบอยู่กับป้ามากเนื่องจากป้าเลี้ยงสุนัขที่มีชื่อว่ามูกูมูกูเป็นหมาแสนดีและเข้ากับลูกครูได้ดีมากครูเลยไม่ต้องกังวลในทุกครั้งที่ไปรับลูกสายมานามิชอบตัวการ์ตูนชื่อคอตอมบันนีมากเขาของเครื่องใช้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นลายการ์ตูนนั้นไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกยูโกเธอจำกระเป๋านี้ได้ใช่ไหมวันนั้นที่ห้างสรรพสินค้าลูกครูร้องงอแงอยากได้กระเป๋าใบนี้ยูโกกับแม่ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยใช่ไหมล่ะแต่ทว่าวันนั้นครูก็ไม่ได้ซื้อให้ลูกแต่อย่างใดเนื่องจากมีกระเป๋าอยู่แล้วหลายใบแต่ทว่านั่นกลับเป็นครั้งสุดท้ายที่ครูได้เห็นลูกงอแงต้องการของเนื่องจากหลังจากนั้นไม่นานลูกสาวครูหายไปจากห้องพยาบาลทุกคนในห้องนี้ต่างกันช่วยหาและแล้วทุกคนก็ได้เจอลูกครูลอยตุ๊บป่องอยู่ในสระน้ำของโรงเรียนก็อย่างที่ทุกคนทราบลูกสาวของครูตายจากไปแล้วทว่าครูเองก็พอทราบเหตุผลที่ลูกไปเล่นแถวนั้นเนื่องจากที่ข้างสระมันเป็นกำแพงรั้วที่ติดกับป้าข้างโรงเรียนพอดีลูกสาวครูคงไปเล่นกับมุกูและเผลอลื่นตกลงน้ำหลังจากนั้นครูก็ไม่อาจสัมผัสมือของลูกเส้นผมที่อ่อนนุ่มแก้มที่หน้าหยิกลูกครูจากไปแล้วแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานครูได้รับรู้ว่าลูกสาวครูไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุแต่ถูกนักเรียนห้องนี้ฆ่าประโยคนั้นทำให้เด็กๆทั้งห้องสตันไปช่วยขณะทำอะไรไม่ถูกและโมริโกก็ได้พูดต่อว่าสิ่งที่ปกป้องเด็กอย่างเธอไม่ใช่เพื่อนพ่อแม่หรือเงินทองแต่ทว่ามันเป็นกฎหมายคุ้มครองเด็กถึงครูนำเรื่องนี้ไปบอกตำรวจอย่างมากตัวแค่ได้รับการบำบัดหรือทันบนเหมือนคดีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุเท่าพวกเธอประมาณ13ปีได้เด็กคนนั้นผสมยาสารพัดชนิดใส่ลงไปในอาหารของครอบครัวจนครอบครัวของเธอตายหมดเธอเรียกมันว่าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เธอเขียนรายละเอียดทุกอย่างลงในบล็อกส่วนตัวที่ได้รับการบันทึกใช่แล้วมันเป็นคดีดังที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนคดีลูนาซีนั่นคือนามแฝงของเธอแต่ทว่าคนที่รับโทษจากเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ลูนาซีกลับเป็นคุณครูประจำชั้นที่สอนเรื่องยาและสารต่างๆในวิชาเคมีข่าวคดีล
ูนาซีดังมากสื่อมวลชนให้ความสนใจเด็กทั่วประเทศรุ่นราวคราวเดียวกันก็บอกว่าเธอคืออัจฉริยะโดยไม่สนใจกับการกระทำของเธอเลยนั่นเป็นตัวอย่างที่กฎหมายกระทำกับเด็กที่ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะและด้วยกฎหมายนั่นเองทำให้ครูไม่สามารถเอ่ยชื่อว่าใครเป็นคนที่ฆ่าลูกถึงแม้จะรู้เต็มอกก็ตามคำพูดของโมริโกทำให้ตอมเสือของเด็กๆเริ่มทำงานอยากรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนที่ทำเรื่องเลวร้ายนั่นจนครูยอมบอกว่าเด็กที่ลงมือทำมี2คนคนแรกขอตั้งนามแฝงว่า A ส่วนคนที่2ก็ B ละกันนะครูก็ไม่คิดโทษนักเรียนแต่อย่างใดเพราะว่าหน้าที่ของครูคือตักเตือนและสอนสั่งเด็กๆแต่ครูจะเล่าเรื่องของ2คนนี้ให้เป็นวิทยาทานละกันนาย A เป็นเด็กที่เพียบพร้อมทุกอย่างเรียนก็เก่งแทบจะไม่มีจุดบกพร่องแต่ทว่าข่าวลือของนาย A ที่สร้างเว็บบล็อกขึ้นมาสร้างเครื่องมือพิสดารที่ประดิษฐ์ขึ้นเองในการทารุณสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาและแมวเพราะเด็กคนนั้นมีความสามารถในการประดิษฐ์แต่ไม่รู้จะทดลองกับใครโมริโกไม่เคยรับรู้ว่านาย A ตอนเด็กไปยังไงเลยไปปรึกษาอาจารย์ที่โรงเรียนปฐมของนาย A เพื่อตรวจสอบก็ปรากฏว่ามิใช่เด็กที่มีปัญหาแต่อย่างใดทว่าวันหนึ่งนาย A มาพบเธอในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นหนูทดลองกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เขาเพิ่งคิดค้นมันคือกระเป๋าที่สามารถปล่อยไฟฟ้าช็อตคนที่พยายามจะเปิดมันต้องเปิดกลไกไฟฟ้าก่อนถึงจะใช้ได้นั่นคือไอเดียของเขาที่จะสร้างกระเป๋านิรภัยกันขโมยนาย A ให้โมริโกช่วยตรวจสอบรายงานที่เขาจะส่งประกวดว่าฉบับไหนสมบูรณ์ที่สุดในฐานะครูโมริโกก็แนะนำเรื่องเรียงความโดยไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ก็ถามกับนาย A ว่าจะไม่ใช่มันไปทารุณสัตว์ใช่ไหมนาย A ก็ไม่สนใจขอแค่ดูรายงานและเซ็นลงนามในฐานะอาจารย์ประจำชั้นแค่นั้นพอซึ่งด้วยความฉลาดของนาย A ทำให้เขาได้รับรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับภูมิภาคและเสียงของเด็กๆในห้องก็เริ่มเสาะแสะนินทาพอจับความได้ว่าคนที่ได้รับรางวัลคือชูยะวันหนึ่งโมริโกถามความจริงกับนาย A เบื้องหลังการเสียชีวิตของลูกสาวนาย A ก็ทำหน้าเฉยเมยและตอบมาอย่างสบายใจพูดไปก็ยิ้มไปทำให้ครูถึงกับเขาอ่อนกับความจริงที่น่าเหลือเชื่อนาย A ก็ทำมันได้ลงแถมตอนนี้ก็ยังไม่สำนึกผิดเล่ามาโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือบาปกรรมที่ต้องรับโทษเลยแรงจูงใจของ A คือการที่เขาได้รับความนิยมเขาต้องการมีหน้ามีตาในสังคมเลยอยากสร้างผลงานในฐานะนักประดิษฐ์ผู้คนจะรู้จักเขาในนามของเด็กอัจฉริยะโลกทั้งโลกก็จะไม่ละสายตาจากเขานานคือสิ่งที่เขาคาดหวังแต่ทว่าวันที่เขาได้รับรางวัลกลับเป็นข่าวได้ไม่นานผู้คนกลับไปสนใจข่าวของลูนาซีเด็กผู้หญิงที่ผสมยาต่างๆสร้างยาพิษให้กับครอบครัวกินส่วนในบีย้ายมาอยู่โรงเรียนเราและเข้าชมรมพละศึกษาแต่ทว่าเขากลับไม่รุ่งกับชมรมพละเลยถอนตัวออกมาใช้ชีวิตเสเพลเรียนก็ไม่เท่าไหร่เอาแต่หมกมุ่นอยู่แต่ในร้านเกมไม่ยอมออกไปไหนจนเกิดปัญหากับเด็กเจ้าถิ่นทะเลาะวิวาทจนโดนตำรวจจับแต่เหตุการณ์ในวันนั้นในฐานะครูประจำชั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องไปดูแลในบีแต่ทว่าโมริโกไม่ว่างเลยส่งทุคุระไปและด้วยความเป็นเด็กในบีเลยไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายแต่ทางโรงเรียนก็ได้ลงโทษโดยการให้เขาทำความสะอาดสระน้ำทุกสัปดาห์ครูได้ทราบความจริงจากบังในบีในวันที่ไปพบผู้ปกครองในบีบอกเล่ามาว่าเขาและในเอช่วยกันวางแผนชั่วร้ายขึ้นมาในเอเพิ่งอัปเดตกระเป๋ากันขโมยแล้วอยากหาหนูทดลองและเขาสร้างมันเพื่อจัดการคนชั่วในบีเลยเสนอให้ไปใช้กับอาจารย์โทคุระแต่ในเอไม่เห็นด้วยในบีเลยเสนอคนที่2คือครูแต่ในเอเคยมาทดลองกับครูแล้วเลยไม่สนใจจนสุดท้ายนายบีก็ได้เสนอว่าให้ทดลองกับลูกสาวครูเพราะนายบีไม่ชอบครูอยู่แล้วที่ไม่ไปดูแลในวันที่เขาอยู่สน.ความเลวร้ายทุกอย่างเลยตกไปที่ลูกสาวครูในวันนั้นนายเอและบีได้ไปทดลองกระเป๋าโดยกระเป๋าที่ถูกติดตั้งเครื่องมือคือลายตุ๊กตาที่ลูกสาวครูชอบลูกสาวครูเลยไม่ลังเลที่จะรับมันจากคนแปลกหน้าแต่เมื่อได้สัมผัสไฟฟ้าก็ช็อตจนลูกครูแน่นิ่งไปในทันใดนั่นคือเบื้องหลังการเสียชีวิตของนานามิที่ตำรวจตัดสินว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ทว่าไม่ใช่กระเป๋าใบนี้หรอกที่ทำให้ลูกสาวครูตายครูหมกมุ่นอยู่กับมันหลายวันทดสอบใช้มันไฟฟ้าที่ปล่อยผ่านมามันไม่แรงพอที่จะหยุดการเต้นของหัวใจลูกสาวครูแค่หมดสติไปแต่หลังจากนั้นในบีที่กลัวความผิดเขาเลยสร้างสถานการณ์ว่าลูกสาวครูตกน้ำตายโดยการโยนลูกสาวครูที่หมดสติปล่อยให้จมน้ำตายน่าตลกไหมล่ะใน
เอใจกล้าพอที่จะฆ่าคนแต่กลับทำไม่สำเร็จส่วนในบีที่ไม่คิดจะทำร้ายใครกลับกลายเป็นคนฆ่าซะเองครูไม่คิดจะเอากระเป๋านี้ไปให้กับตำรวจหรอกเพราะว่าในฐานะครูคงทำได้แค่ตักเตือนและสอนสั่งให้พวกเธอเติบโตมีชีวิตที่ดีแต่นั่นมันคือในฐานะครูแต่ในฐานะคนเป็นแม่โมริโกได้ฉีดบางอย่างลงไปในกล่องนมของนายเอและนายบีซึ่งสิ่งที่ว่าก็คือเลือดของสามีเธอที่มีเชื้อ HIV เด็กๆเริ่มแตกตื่นโมริโกก็บอกให้ใจเย็นรอดูผลตรวจเลือดอีก3เดือนข้างหน้าพวกเธอทั้งสองจะใช้ชีวิตอย่างสำนึกผิดจะได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคุณค่าของชีวิตและนี่คือบทเรียนสุดท้ายที่ครูโมริโกจะมอบให้กับเด็กนักเรียนทุกคนแต่ทว่ามันยังไม่จบฤดูการแปรผันเดือนหนึ่งผ่านไปเข้าสู่ภาคเรียนที่2ห้องเรียนที่แสนสงบสุขอย่างทุกคนนึกฝันจะกลับมาแต่เรื่องจริงไม่ใช่นิยายมันไม่เคยสงบสุขอย่างที่คิดชีวิตหมอต้นมันไม่ได้สุขสบายสังคมที่กว้างใหญ่กำลังรอรับพวกเขาอยู่ในเทอม2พวกเขาได้ครูประจำชั้นคนใหม่ซึ่งครูคนนี้ขอให้เด็กๆเรียกเขาว่าเทเวอร์เขาเป็นคนที่ตลกโปกฮาแต่ถึงกระนั้นก็มีสาระทุกครั้งในการสอนแต่ความตลกก็มิอาจสยบเด็กซนได้เทเวอร์เลยเปิดไพ่ตายการเรียนการสอนของเขามีอินสปายมาจากหนังสือเล่มนี้เสื่อเมื่อเด็กๆได้เห็นหนังสือเล่มนั้นก็เกิดเริ่มใส่ในเทเวอร์ทำให้เด็กหลายคนจากเด็กซนกลับมาเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายเพราะว่าเทเวอร์เป็นคนที่สอนสนุกเฮฮาตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นก็มีความจริงอันโหดร้ายไม่ได้ยูโกหรือนายบีไม่กลับมาเรียนอีกเลยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นไม่เหมือนกับนายเอที่มาเรียนไม่ขาดเลยสักวันเขาตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากถึงกระนั้นสังคมเพื่อนร่วมห้องก็ไม่มีใครยอมรับเขาเพราะเขาคือฆาตกรและยังมีเชื้อ HIV อยู่ในเลือดใครจะไปเข้าใกล้แต่โชคยังดีที่เทเวอร์สามารถประคับประคองห้องนี้ให้เรียนอย่างมีความสุขวันหนึ่งเทเวอร์ก้มลงกราบเด็กๆขอโทษที่โกหกที่ครูบอกอยู่ประจำว่ายูโกไม่มาเรียนเพราะเป็นหวัดความจริงเด็กคนนั้นไม่กล้ามาโรงเรียนพวกเราเขียนการ์ดให้กำลังใจเพื่อนกลับมาเรียนได้ไหมครูขอร้องละทั้งห้องไม่มีใครเล่นกับครูประจำชั้นเลยจนครูต้องเจาะจงใครสักคนเพื่อไปเป็นเพื่อนในเย็นนี้ซึ่งผู้โชคดีก็คือมิสกีครูล็อกตัวขนาดนี้มิสกีไม่สามารถถอนตัวได้ในเย็นวันนั้นก็ไปเจอกับแม่ของยูโกแต่ทว่าแม่ยูโกก็ได้แต่พร่ำบอกว่าความผิดนั้นเป็นของครูประจำชั้นคนก่อนที่ทำให้ยูโกเป็นแบบนี้ไม่ยอมออกไปไหนไม่เข้าสังคมแม่ไม่เคยคิดจะโทษลูกตัวเองแม้แต่น้อยแต่ถึงกระนั้นวัวเธอก็ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้นอย่างดีนำการ์ดมาให้ทุกสัปดาห์กับมิสกีและทุกครั้งที่ยูโกได้รับการ์ดเขาก็เกิดคลั่งเพราะเขาไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากให้ใครเข้าใกล้แม้กระทั่งแม่ของตัวเองขนาดเยี่ยวของตัวเองเขายังเช็ดล้างพอไม่อยากให้เชื้อมันแปลกเปื้อนจานทุกใบที่เขากินข้าวเขาก็จะล้างด้วยตนเองแม่ถึงกับโศกเศร้าที่เห็นอาการของลูกลูกไม่ต่างอะไรกับคนบ้าและไม่ใช่แค่ยูโกที่ได้รับผลกระทบโชยะที่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนก็ถูกกระแสสังคมโดยรอบรังเกียจและคอยกันแกล้งทุกย่างก้าวของเขาล้วนแล้วแต่มีคนจับตามองขณะหนังสือเรียนยังถูกเขียดเขียนโดยเพื่อนร่วมห้องไปตายซะโชยะไอ้ฆาตกรจดหมายการ์ดก็ยังส่งถึงยูโกทุกสัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีคนเขียนเมสกิจะเป็นคนแรกที่ยกมือว่าจะเขียนและทุกคนก็ช่วยเมสกิเต็มที่แต่ไม่ใช่ด้วยความเต็มใจเพราะในการ์ดให้กำลังใจทุกใบมักจะมีอักษรแฝงอยู่ซึ่งมีเฉพาะคนในห้องเท่านั้นที่รับรู้ผู้ใหญ่เขาไม่รู้กันอักษรตัวใหญ่เน้นคำก็จะกระจายไปทั่วหน้ากระดาษแต่เมื่ออ่านเรียงตัวกันมันไม่ต่างอะไรกับคำสบถคำด่าทอต่อว่ายำยีเหยียดหยามครูประจำชั้นกับคุณแม่ของยูโกแทบจะไม่รับรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่เสมอมันทำให้ยูโกคลางทุกครั้งเมื่อได้อ่านมันคุณแม่หลังจากที่ต้อนรับครูประจำชั้นอยู่เสมอแต่พักหลังมานี้เขาไม่กล้าให้พวกนั้นเข้าห้องมาเนื่องจากเขายังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมยูโกต้องอารวาสทุกครั้งที่พวกเขามาส่งการ์ดแม่เลยได้แต่โทษคุณครูประจำชั้นเพราะมันที่ทำให้ลูกชั้นเป็นแบบนี้จิตวิตกทำให้คุณแม่เองเริ่มมีอาการที่แปลกประหลาดเมื่อลอยพูดคุยคนเดียวโบยความผิดทุกอย่างที่ลูกเป็นแบบนั้นให้กับโรงเรียนเพราะการศึกษาที่เน่าเฟะแต่จิตตกมากแค่ไหนคนเป็นแม่ก็ยังรักลูกเลี้ยงดูลูกถึงแม้ลูกจะไม่ยอมเข้าใกล้มีแค่เวลาเดียวเท่านั้นที่เธอสามารถเข้าไปดูแลลูกรักคือเวลาที่ลูกหลับเธอหยิบกรรไกรขึ้นมาตัดผมให้ลูกทำความสะอาดเช็ดตัวตัดเล็บมือเล็บเท้าจนสภาพของยูโกกลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งแต่เมื่อยูโกตื่นขึ้นมาเขาได้ส่องกระจกเห็นสภาพของตนเองเขาก็เกิดอาการคลั่งอีกครั้งทำไมล่ะเนี่ยชอบอยู่แบบโสมมไว้ผมยาวเล็บตีเล็บเท้าไม่เคยตัดเมื่อแม่จัดการให้เขา
าก็ไม่พอใจอีกจนคุณแม่รับไม่ได้กับสิ่งที่เป็นอยู่คุณแม่ได้บังจงเขียนจดหมายลาตายตัดภาพมาที่ห้องเรียนมิสกิคอยไปให้การ์ดให้กำลังใจให้กับยูโกะทุกสัปดาห์จนเธอถูกมองว่าเป็นฝ่ายฆาตกรเลยโดนกลั่นแกล้งสิ่งที่เธอโดนกระทำมันช่างเลวร้ายมากสำหรับเด็กม.ต้นเธอถูกมองว่าเป็นตัวแปลกแยกจัดอยู่กลุ่มฆาตกรเพื่อนต่างห้องต่างร่วมมือกันให้เธอจับคู่กับยูกะยูกะมันก็เป็นคนบ้าที่ฆ่าเด็กตาดำๆได้ลงส่วนเธอก็เห็นใจฆาตกรก็สมควรจะอยู่ด้วยกันเลยจับทั้งคู่ให้จูบกันทั้งที่รู้ว่ายูกะมีเชื้อ HIV เพื่อนก็ยังไม่ปราณีโดยเพื่อนทั้งห้องก็ไม่เอะใจวันนั้นคือการสร้างปีศาจอีตนตัดภาพมาที่บ้านของยูโกแม่ที่ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงดูลูกถึงแม้จะเตรียมใจไว้แล้วว่าจะจากโลกนี้ไปแต่เธอก็ยังไม่ใจกล้าพอที่จะทำอย่างนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชักจูงใจเธอนั่นก็คือการ์ดใบใหญ่ที่คุณครูให้มาบอกว่าสิ่งนี้เพื่อนรวมห้องร่วมมือกันทำแต่ทว่าเมื่อคุณแม่สังเกตดูดีๆตัวอักษรตัวใหญ่ที่เน้นคำสีแดงมันอ่านปฏิปต่อกันว่าฆาตกรชาติชั่วในค่ำคืนที่ไม่มีใครสังเกตเด็ก2คนที่แปลกแยกออกจากสังคมได้มานัดเจอกันเนื่องจากไม่มีใครเป็นเพื่อนชูยะได้ยินเอกสารผลตรวจเลือดให้กับมิสกิดูถึงแม้จะรู้ว่าผลตรวจเลือดเป็นบวกมิสกิก็ไม่ใส่ใจอย่างน้อยๆก็ขอให้มีเพื่อนและทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเล่นสนุกด้วยกันไม่สนใจโลกภายนอกการที่มีมิสกิเข้ามาในชีวิตทำให้ชูยะมีความกล้ามากขึ้นและสิ่งที่เขาทำหลังจากที่แกร่งขึ้นคือจากการพูดที่กลั่นแกล้งเขาเพราะเขามีสิ่งที่ใครๆก็หวาดกลัวนั่นก็คือเลือดในร่างกายเขาใช้มันต่อกรกับเพื่อนๆและใครที่ยังแกล้งเขาอยู่เขาขู่จะจับจูบให้หมดไม่ว่าใครก็ด่านหน้าเข้ามานานทำให้เขามีอำนาจมากขึ้นในห้องในส่วนของยูโกถึงแม้เขาจะอยู่ในบ้านเขาก็กลับฮึดสู้กับชีวิตที่เหลืออยู่เขาใช้เลือดที่ใครก็ต่างรังเกียจเป็นอาวุธในการตามล่าในสิ่งที่เขาต้องการเขาไปที่ร้านสะดวกซื้อกรีดแขนและไปเลือดไปทั่วคุณแม่เลยต้องชดใช้โดยการซื้ออาหารทั้งหมดที่แปลกเปื้อนด้วยเลือดเมื่อมาถึงที่บ้านกดแม่ก็ขอกินด้วยแต่ยูโกก็ห้ามบอกว่าในเลือดของผมมีเชื้อ HIV อยู่แม่ถึงกับทำตัวไม่ถูกเมื่อรู้ว่าลูกมีเชื้อนั้นอยู่ในร่างกายเลยชวนลูกไปโรงพยาบาลแต่ยูโกไม่สนแม่จะสนผมทำไมผมเป็นฆาตกรนะคุณแม่ก็พยายามแก้ต่างลูกโยนเด็กที่ตายไปแล้วนะชูยะตั้งหากที่หลอกให้ลูกทำและยูโกก็ได้สารภาพความจริงว่าเด็กคนนั้นยังไม่ตายหรอกตอนที่ผมโยนลงไปนานามิจังยังจ้องหน้าผมอยู่เลยตอนที่ผมอุ้มขึ้นมาคุณแม่ถึงกับไปไม่ถูกเมื่อได้รับรู้เรื่องเลวร้ายที่ลูกทำมิอาจจำใจยอมรับได้ว่าลูกของตนเองเป็นฆาตกรในส่วนของชูยะหลังจากที่ไม่มีใครกันแกล้งเขาก็ใช้ชีวิตอย่างผาสุกอยู่ร่วมกันกับมิสโกงานอดิเรกของเขาคือสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เผื่อว่าสักวันหนึ่งงานประดิษฐ์ของเขาจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าส่วนมิสโกก็มีงานอดิเรกเหมือนกันเธอชอบสะสมขวดยาและสสารต่างๆใช้ชีวิตอยู่หน้าคอมเขียนบล็อกขึ้นมาเพราะเธอนี่แหละคือคนที่ใช้นามแฝงลูน่าชีในส่วนของชูยะเขาเป็นเด็กที่เกิดมาเพื่อสร้างความวุ่นวายเขาโตมากับการประดิษฐ์ทุกวันเขาจะทำลายข้าวของโดยเฉพาะนาฬิกาเพราะว่านาฬิกามีฟันเฟืองมากมายให้เขาปฏิปต่อและสร้างสรรค์ชิ้นงานแต่ทว่าคุณแม่กลับไม่เข้าใจด่าทอชูยะว่าทำลายข้าวของและทุบตีอยู่เป็นประจำจนคุณพ่อของชูยะรับไม่ได้กับการเลี้ยงดูของแม่เลยบอกให้แม่ย้ายบ้านไปแต่ก่อนคุณแม่จะจากลาคุณแม่ได้ทิ้งกองหนังสือเอาไว้และบอกว่าสิ่งที่ลูกทำคือพรสวรรค์ที่ได้จากแม่หวังว่าลูกจะพัฒนาพรสวรรค์นั้นต่อไปซึ่งนานเป็นแรงผลักดันให้ชูยะกลายมาเป็นนักประดิษฐ์พรนานคือพรสวรรค์ที่มีตั้งแต่เกิดของเขาเขาหวังว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์จะทำให้แม่หันกลับมามองเขาในสักวันและสิ่งที่เขาสร้างในครั้งนี้จะทำให้คนที่ชอบกลั่นแกล้งเขาต้องตายแต่ถึงจะเป็นเด็กตัวน้อยเขาก็เริ่มจะดื่มเบียร์เพราะว่าขาดการดูแลจากครอบครัวและในตู้เย็นนั้นก็ยังมีศพของมิสกิอยู่ด้วยชูยะได้แรงบันดาลใจมาจากลูนาซีที่ก่อคดีร้ายแรงฆ่าครอบครัวจนทุกสายตาจับจ้องมองทำให้เขาเริ่มประดิษฐ์สิ่งที่สามารถฆ่าคนได้แต่แค่ความฉลาดคงยังไม่พอชูยะเลยล่อหลอกใครคนหนึ่งในห้องที่ดูแปลกแยกจากคนอื่นซึ่งนั่นก็คือยูโกที่หลอกง่ายจนแผนที่จะฆ่าคนแรกสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี1เดือนผ่านไปคุณครูก็จับได้ว่าพวกเขาทั้งสองฆ่าลูกสาวของเธอแต่ใครจะไปสนล่ะยิ่งเรื่องมันแดงออกมาเขาก็ยิ่งยินดียิ่งได้รับรู้ว่าติดเชื้อ HIV เขาแทบจะอ้วกแต่นั่นเป็นแค่การแสดงทุกอย่างเพื่อตบตาผู้คนเขายิ่งปราบปื้มเขาจะได้ดังสักทีแม่จะได้กลับมาเลวแลแต่ทว่า
่ากลับเป็นมิซากิเพื่อนสาวในห้องที่มาสนใจเขาแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นใหญ่มารร้ายที่ขัดขวางเส้นทางของชูยะโชยะเลยไม่ลังเลใจที่จะกำจัดมิซากิโกเมื่อเธอหมดประโยชน์แต่ถึงกันนั้นชูยะก็ยังเหงาเลยเก็บศพของมิซากิโกเอาไว้ในตู้เย็นและนี่คือความจริงของชูยะต่อไปเป็นความจริงของยูโกยูโกที่ใครก็หาว่าเป็นบ้าความจริงเขากลัวว่าตัวเองจะตายเพราะเอดหรือ HIV ที่อยู่ในเลือดเขาเลยไม่กล้าเผชิญหน้ากับสังคมไม่กล้าแม้แต่จะพูดคุยกับแม่พอชีวิตไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรได้แต่เก็บตัวอยู่คนเดียวไว้ผมรกรุงรังเล็บมือเล็บเท้ายาวเพราะว่าเล็บมือกับเส้นผมเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าชีวิตของเขาคงอยู่แต่ทว่าแม่ดันมาตัดทั้งผมทั้งเล็บของเขาทำให้เขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือผีหรือคนในวันที่คุณแม่ถือมีดมาจากการเขาพอรู้ว่าเขาเป็นฆาตกรยูโกเกิดบ้าคลั่งและลงมือฆ่าแม่ตัวเองนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับยูโกในส่วนของมิซากิเรื่องราวของเธอก็ชัยย่อยก่อนที่เธอจะตายมิซากิได้เจอครูประจำชั้นทั้งสองท่านโดยบังเอิญแต่ทว่าเมื่อเธอเข้าไปพบโมริโกเป็นคนเดียวที่ยอมพูดคุยกับเธอมิซากิกล่าวทักทายอดีตครูว่าคุณไม่ใช่คนที่ผสมเลือดเข้าไปในนมโมริโกก็ตอบว่าใช่ฉันไม่ได้ทำแต่มีคนอื่นทำเพราะอาจารย์วางแผนไว้แล้วว่าจะมอบบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็กอัปปีทั้งสองคนและตอนนี้แผนก็ได้ดำเนินมาถึงครึ่งเนื่องจากยูโกได้ฆ่าแม่ตัวเองเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์โมริโกคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเขาเป็นคนที่คอยนัดเจอกับอาจารย์ประจำชั้นคนใหม่และเสนอไอเดียให้ไปส่งการ์ดที่บ้านของยูโกทุกสัปดาห์เพราะโมริโกรู้ดีว่าเด็กในห้องสันดานเป็นยังไงถึงจะบอกว่าเป็นการให้กำลังใจแต่เด็กเวรพวกนั้นกลับด่าทอยูโกว่าเป็นฆาตกรซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์มาริโกคิดเอาไว้แล้วเพื่อนมห้องของเธอแค่พูดคำว่าเชื้อโรค HIV ก็ต่างหวาดกลัวโดนหลอกได้ง่ายอาจารย์โมริโกคือครูที่ชั่วอย่างแท้จริงและแผนของเธอก็เหลือแค่ขั้นสุดท้ายแล้วมิซากิที่รู้ความจริงเธอก็เขียนมันลงบล็อกแต่ไม่ทันได้โพสต์มาโดนชูยะฆ่าตายเสียก่อนชูยะเลยได้เห็นข้อความนั้นแต่ถึงชูยะจะเข้าใจเขากลับไม่สนยังไงแผนของชูยะคือการฆ่าล้างบางทุกคนที่คอยกันแกล้งเขาโชยะได้เตรียมการทุกอย่างทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่จะตูมตามในวันจบภาคเรียนโชยะได้อัดวิดีโออธิบายทุกอย่างในสิ่งที่เขาจะทำในบล็อกส่วนตัวของเขาในระหว่างที่เขาวางแผนโชยะได้รับเมลจากแม่ให้ไปเจอในที่ทำงานเขาเลยตัดสินใจไปที่นั่นทำให้เขาได้ทราบความจริงบางอย่างและก้าวออกมาด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำมันคือสิ่งที่ถูกต้องและวันปฏิบัติการก็ได้มาถึงโชยะในฐานะเด็กที่เกรดดีที่สุดเขาได้รับเกียรติในการอ่านสุนทรพจน์ในวันจบซึ่งเป็นจังหวะที่ดีในการที่เขาจะจุดระเบิดและจบชีวิตตัวเองพร้อมกับทุกคนแต่เมื่อกดไปแล้วระเบิดกลับไม่ทำงานเมื่อเหลือบมองใต้โพเดียมปรากฏว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์โมริโกก็โทรมาบอกโชยะว่าสิ่งประดิษฐ์ของนายมันช่างกระจอกและธรรมดามากถึงพลานุภาพของมันจะสูงแต่การถอดออกมันช่างง่ายดายครูได้ย้ายสิ่งนั้นไปไว้ในที่ทำงานของแม่เธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เธอก็ไปที่นั่นนี่และเธอก็ได้รู้ว่าแม่ของเธอมีสามีใหม่และไม่คิดจะเหลือบมองเธอครูเลยอาสาจะกำจัดแม่เธอให้เพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเธอได้อยู่กับแม่เธอแล้วเธอสร้างมันขึ้นมาเองและเธอเองก็เป็นคนที่จุดชนวนมันชูยะได้ฆ่าแม่ตนเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแผนการของอาจารย์มาริโกได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเด็กเวรที่ฆ่าลูกสาวของเธอทั้งสองคนได้ลงมือฆ่าแม่ตัวเองตามแผนที่เธอวางเอาไว้และนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่มาริโกมอบให้กับเด็กเวรทั้งสองว่าชีวิตมันมีค่าโดยเฉพาะชีวิตคนที่เรารักมากที่สุดและปล่อยให้เด็กเวรทั้งสองจมอยู่กับความทุกข์ที่ตนได้กระทำลงไปและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเนื้อหาในหนังเรื่องนี้จะมีความซับซ้อนเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นคำสารภาพบาปของแต่ละคนเช่นเคยหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย